ใช้ใจเอาละครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Point Bank นะครับอยู่กับผมคนเดิม Dusty Gamer นะครับผมก็วันนี้เราอยู่กับไอเทมที่เข้าเกมมาอย่างเนิ่นนานแล้วนะครับผมนั่นก็คือไอเทมตัวนี้นะครับผมเนาะซึ่งจะมี 50% กับ 99% ไอเทมตัวนี้เนี่ยเป็นไอเทมที่จะทำให้ปืนเรานั้นโป่งแสงจะเรียกว่าโป่งแสงก็ได้หรือจะเรียกว่าล่องหนก็ได้ซึ่งไอเทมตัวนี้มีผลแค่เฉพาะผู้ใช้เท่านั้นนะครับผมไม่มีผลกับผู้เก็บอาวุธปืนก็สมมติเราใช้ใช่ไหมปืนเราใส่ใช่ไหมพอเราตายแล้วคนอื่นเขามาเก็บถามว่าปืนจะยังใส่อยู่ไหมไม่ใส่นะครับปืนก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็ใช้ได้เฉพาะคนที่มีไอเทมนี้เท่านั้นนะครับหรือว่าใช้เฉพาะได้เฉพาะเจ้าตัวนะครับผมเจ้าตัวแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีไอเทมนี้โป่งแสงแล้วเราไปเก็บปืนอื่นเนี่ยปืนจะโป่งแสงไหมอันนี้ผมไม่ทราบนะครับยังไม่เคยลองเพราะว่าตั้งแต่ได้ไอเทมมาเนี่ยผมยังไม่เคยเปิดใช้เลยนะไม่เคยเปิดใช้เลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเปิดตอนไหน ก็หาโอกาสอยู่ก็วันนี้ก็พอดีเป๊ะเลยเราก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรพอดีก็ไปเห็นไอเทมตัวนี้แล้วก็บวกกับว่าช่วงเนี้ยเราไม่ได้เล่นลูกซองเลยเราเล่นแต่โกนนอกเราก็เลยลงลูกซองบ้างเออแต่เอาจริงๆผมไม่ใช่สายซองนะผมบอกก่อนผมไม่ใช่สายลูกซองเพราะฉะนั้นก็มันก็จะเล่นกากหน่อยนะครับเออโอเคซึ่งไอเทมเนี้ยมันก็จะมี2แบบไอเทมปืนล่องหนตัวเนี้ยมันจะมีแบบ 50% กับ 99% นะครับก็คือตามเปอร์เซ็นต์มันอะยิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะมันก็ยิ่งโป่งแสงหรือว่าจะยิ่งล่องหนเยอะขึ้นนะครับผมถามว่ามันดียังไงมันก็ไม่บังจอไง มันก็ไม่บังจอไงเออนะมันก็ประมาณนั้นแหละเออนะครับผมเนาะซึ่งดียังไงเนี่ยผมยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้เปิดใช้แต่เท่าที่ผมเห็นคนอื่นเขาใช้มาเนี่ยคือเหมือนสมมติเวลาเล่นเกมอ่ะถ้าเราหยิบปืนมันจะอยู่ฝั่งขวามือใช่ไหมถ้าเราตั้งค่าที่เป็นให้มือขวาฝั่งขวามันก็จะไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเออเพราะว่าปืนมันบังอยู่ถ้าเราใช้เทมตัวเนี้ยก็ถ้าเกิดว่าเราจะมองเห็นฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายได้เลยตามการตั้งค่าของอาวุธปืนเราว่าจะให้ปืนอยู่ฝั่งไหนซึ่งมันก็จะป่งแสงซึ่งจะทำให้เรามองเห็นศัตรูได้เยอะขึ้นนะครับไม่ได้มองง่ายนะมองเยอะขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับมุมมองด้วยว่าเป็น60หรือเป็น70หรือเป็น80นะครับผมซึ่งผมตั้งไว้ที่70นะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้ 99% นะครับผมใช้ไปเลย1วันปังใช้ไปแล้วครับนี่ไงเปิดล่องหนแล้วเห็นไหมคือแทบจะกลืนไปเลยนะครับล่องหนไปแล้ว นะครับมันก็จะประมาณนี้ครับผมนะโอเคครับผมเนาะนี่มันจะล่องหนประมาณนี้เห็นไหมที่เมาส์ผมชี้โอเคครับก็รายละเอียดประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นในห้องกันนะครับผมไปโอเคครับผมตอนนี้เราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในรายละเอียดก็จะประมาณนี้นี่ครับปืนคือปืนล่องหนเห็นไหมมันจะทำให้เราเห็นไหมมันเห็นก็จริงนะครับแต่มันจะไม่ได้เห็นแบบเยอะอะไรขนาดนั้นเนี่ยมันก็เห็นติดขวางหรือมันก็เราสามารถมองทะลุปืนได้นะครับมองทะลุปืนได้เห็นไหมมันมองทะลุได้อันนี้คือไอเทมนะมองทะลุปืนได้โอ้ยยิงไม่ทันวะปืนมันก็จะใส่เงี้ยแหละครับก็ใช้ได้กับทุกปืนนะครับแต่มันจะเฉพาะอาวุธปืนเท่านั้นนะถ้าเป็นมีดหรือว่าเป็นพกอะไรพวกเนี้ยมันก็ยังเหมือนเดิมเห็นไหมพกผมก็ยังสีปกติเห็นไหมมันใช้ได้แค่เฉพาะอาวุธหลักนะครับอุ้ยชิระเบิดตายผมเล่นลูกซองไม่เก่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคาดหวังแต่ถามว่าทำไมวันนี้ถึงเล่นลูกซองก็เปลี่ยนบ้างคือเราเล่นแต่คิดเล่นแต่อาร์คไงก็เล่นลูกซองบ้างลูกซองผมก็พอเล่นได้นะแต่ก็ไม่ได้เล่นแบบเก่งเวอร์ขนาดนั้นอะไรวะเนี่ยถ้าถามว่ามองง่ายขึ้นไหมก็ถามว่ามองง่ายขึ้นไหมก็สำหรับผมก็มันรู้สึกว่ามันโล่งดีแค่นั้นเองโอ้โห
มันรู้สึกว่ามันโล่งมันไม่มีอะไรบังนะครับเราสามารถมองได้เต็มจอแต่ว่าเราก็ยังอุ๊ยไอ้เหี้ยอุ๊ยอะไรเนี่ยไปมาๆๆๆแต่ถามว่าโป่งแสงแล้วมันก็นะมันก็ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ไปอีกแบบนึงนะครับนี้เห็นรู้สึกว่าจะมาแค่รอบเดียวนะมารอบเดียวครับไอเทมนี้แล้วผมก็ไม่เห็นอีกเลยนะไอเทมที่ทำให้ปืนล็อกผมเนี่ยรู้สึกจะเห็นมาแค่ประมาณรอบ2รอบนะแล้วก็ผมก็ไม่เห็นอีกเลยก็อาจจะมีมาบ้างนะครับแต่ตอนนี้ไม่เห็นเลยอาจจะมาขายก็ได้ครับแต่ครั้งที่แล้วมันแจกใน Battle Pass เล่น2เป็นผมบอกเลยมันระเบิดป่ะอุ๊ยอ๋อไม่มีนึกว่ามีจะหลอนอุ๊ยไอ้เหี้ยแก๊สโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยจนมุมผมว่าไอเทมเนี้ยมันน่าจะใช้แล้วมันน่าจะล่องหนหมดเลยเนาะแบบพกก็ได้มีดก็ได้อะเนาะเนี่ยผมว่าถ้าจะให้ดีสักหน่อยนึงนะน่าจะล่องหนให้หมดเลยไม่ว่าเราจะหยิบอาวุธอะไรก็แล้วแต่ระเบิดเหรอระเบิดควันเหรอพยาบาลพกมีดอะไรอย่างเงี้ยให้มันล่องหนไปหมดเลยอันนี้มันล่องหนแค่อย่างเดียวใช่ป่ะพอเราหยิบพกมันก็เฉยๆมีดก็เฉยๆอ่ะมันหิมันได้แค่อาวุธหลักนะใครยิงกูวะเฮ้ยใครวะโอ้โหไม่ตายชิบหายระยะนี้ก็เต็มมาบอกเลยหนูระเบิดไปอะไรนะเอาละครับเราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่ในเกมที่2นะครับรอบนี้เป็นเดธแมตช์แบบธรรมดานะครับผมเมื่อกี้มันเป็นฟรีฟอร์ออลนะครับผมเนาะมันมั่วมันซั่วไปหมดเลยฟรีฟอร์ออลอันนี้เล่นกัน2คนนะครับถามว่ามันมองง่ายขึ้นไหมมันก็ตกใจหมดผมเอาสักผมเหลือ8เลยถ้าเนี่ยเรามาดูกันทีนึงก็ถามว่ามองชัดไหมมันก็มองชัดไหมว่ามันมองง่ายขึ้นไหมผมมองว่ามันก็มองง่ายนะครับแล้วมันก็ให้อารมณ์แบบรู้สึกว่ามันแปลกใหม่นะครับไอเทมนี้ผมมองว่าควรที่จะเอามาขายนะ เอามาขายเถอะนะไม่ต้องกักหรอกบางอย่างที่ควรขายพี่ก็กักบางอย่างที่ควรกักพี่ก็เอามาขายอ่ะอย่างเบเล่สับเร็วเนี่ยผมมองว่าไอ้เหี้ยแตกกูเล่เนี่ยผมมองว่ามันควรที่จะแลสักหน่อยนึงคือก็ไม่ใช่ว่าให้แบบแลอะไรขนาดนั้นนะแต่อยากจะแบบให้มันหาซื้อยากสักนิดนึงไม่ใช่ว่าให้มันหาซื้อง่ายเกินไปอ่ะแล้วก็เล่นกันเต็มที่เลยเข้าใจคนอยากขายนะแต่มันไม่มีสมดุลไงซองสำหรับผมนี่เล่นยากนะคือเวลาเขาเล่นลูกซองเขาเล่นกันเนี้ยเวลาเขายิงกันนะแต่เวลาผมเล่นอ่ะมันไม่ใช่ไงผมเริ่มเล่นอย่างนี้คือมันไม่ถนัดอ่ะทุกทีเล่นโกนไงหลบเลยรออะไรจะแตกอุ้ยไอ้เหี้ยมาตอนไหนวะอย่างผมไม่ได้ใส่หัวกระสุนแม่นนะผมบอกก่อนผมเล่นลูกซองอ่ะผ
ผมไม่ได้ซื้อไว้ใครวะใครวะเฮ้ยอะไรมันแม่งลุกมากันใครใจหมดนึกจะลงก็ลงกันรู้ไหมว่ายิงไม่ยิงไม่ทันนะมันโผล่มาจากไหนวะอยู่ก็โผล่มาพวกนี้เนี่ยสุดละ8นัดครับตายแล้วยังอยู่เขาก็โผล่มานะพวกนี้ผมยังไม่รู้เลยเขาอยู่ไหนกันอยู่ข้างบนโอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยสับเว้าถ้าเมื่อกี้ไม่เว้านี่ตายแล้วนะเนี่ยผมบอกแล้วมันจะลูกซองกากนะครับใครวะโอ้ยิงไม่โดนอะไรวะยิงไม่โดนวะท่านผู้ชมถ้ายิงโดนนะจบไปแล้วระเบิดไปเอ้ยมีไปโอ้โหไม่ทันว่ะไม่ทันหรอไม่ทันไม่ทันก็เล่นลูกซองก็ผมก็จะเล่นประมาณนี้ถามว่ามันสนุกไหมมันก็สนุกนะคือผมมองว่าการเล่นลูกซองแบบนี้มันก็สนุกดีอีกฝ่ายก็จะได้ไม่เครียดมากไงผมมองว่าลูกซองสับช้าประมาณนี้ผมมองว่าค่อนข้างโอเคนะไอเทมนี้อาจจะต้องลองใช้กับอาวุธปืนอื่นเออโดนสักทีนึงถ้าใครเคยใช้ไอเทมนี้แล้วมันรู้สึกยังไงก็เม้นบอกกันไปด้วยนะครับผมว่าเป็นยังไงใช้แล้วยังไงบ้างใช้ไอเทมนี้แล้วแบบเฮ้ยเฉยๆพี่มันก็แค่ล่องหนไม่มีอะไรอะไรเงี้ยก็เมนูจะล่างตายคิดได้เฉยๆพี่เอ้ยมันดีนะพี่มันทำให้มองง่ายขึ้นอะไรก็ว่ากันไปเรามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันดีกว่าไปอยู่ไหนยังไงอยู่ข้างล่างโอ้ยเออยิงให้โดนอยู่ไหนอยู่ไหนเออต้องยิงสิไปอ๋อระเบิดปลาไปแล้วเหรอดีนะโดนโอ้ยิงไม่ทันที่ผ่านเอ้าได้ด้วยวะใครวะโอ้โหยิงตัวสุดท้ายวะต่อไอ้เกมนึงนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยจบคลิปของเรานะครับยิ้มเห็นผมใช่ไหมเอ้าอะไรวะโอ้โหแวกลัดไอเราอะไรจะเอามีดเหลาเลยไอ้นั่นดันโดนยิงมาแตกก่อนเอาระเบิดไปเอาระเบิดค้อนไปตัวนี้ก็ดักได้นะโอ้โหฝั่งเรามีแต่ฝั่งตึงๆว่ะแล้วฝั่งนู้นเขานี่ยับเลยนะแดงอ่ะ
แดงนี่โดนลุมยับเลยเอ้าอย่าโดนลากกูตักซุนมาเลย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 ที่อัมตะโอ้โหเลย24ว่ะโอ้โหไอ้ยิงไม่โดนเซ่ไอ้จะใช้มุกเดิมกับข้าไม่ได้แล้วนะเว้ยเฮ้ยอ๋อไม่มีอ่ะยิงเขาเรียกว่ายิงงานไอ้นั่นอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมหายนั่นก่อนอยู่ข้างบนนะตายแล้วหรอนี่ไงแล้วกูก็ไม่ยิงเขาโอ้โหดูทีมแดงดิโดนยับเลยอ่ะสงสารทีมแดงว่ะโดนยับเลยทีมแดงอะเอ้ยเอาปะล่ะโอ้ยไม่ทันว่ะบุ้มบัมบัมบุ้มโอ้มันเกือบยิงหัวผมแตกแล้วได้คนเมื่อกี Fire in the hole. ตาตุ้มก่อนตาตุ้มก่อนเฮ้ยไม่รู้จะยิงใครว่ะเรียบร้อยเรียบร้อยโดนลากเรียบร้อยหัวแตกแล้วเลยโอ้โหไม่มีใครครับตรงนี้เรียบร้อยทั้งคนครับโอ้โหผมสงสารทีมแดงมากไอ้เหี้ยแดงไม่โดนยับเลยผู้ทีมแดงเนี่ย22ทีมผม60ตัวแล้วร้อยอีกนัดนึงโอเคจะเล่นผมเกือบตายว่ะเหลือ4ว่ะปุ๊บไอ้ชิระเบิดหลบก่อนปุ๊บหลบก่อนเฮ้พกจริงเลยระยะนี้ต้องพกครับเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าโอ้เขาหนีกันออกกันหมดแล้วอ่ะเขาออกกันหมดแล้วอะไรเนี่ยแม่งโคตรไม่สมดุลเลยโอ้โหแปลกไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยแล้วจะเอาพกยิงสักหน่อยเถอะโอ้ไม่ทันก็เลิกเล่นแล้วทีมแดงอะออกแล้วออกแล้วทีมแดงอะเหลือ2คนเอง
อ่ะเหลือ9ตัวชนะเว้ยฮะอ๋อเอ้ยมีคนเข้ามาด้วยเออนี่เนียนไปกับกำแพงเลยโอ้ยไอ้เหี้ยหลับไปกูเหลือ2ตัวครับจะทันไหม2ตัวเออไม่ดันคุณดูดิดูทีมนู้นดิเขามีกับ3คนนะแล้วดูมีขีดกับบ้างแล้วดูทีมผมนี่แม่งเพชรกับดอกอะ